This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนมาถึงตอนที่10แล้วจากงานเขียนที่อยู่เหนือการเวลาของจอร์จ S. เคลเซนหนังสือ How to ในเรื่องการเงินที่เขียนในรูปของนิยายแล้วก็ใช้ฉากท้องเรื่องของนครโบราณอย่างบาบิโลนคุณสุริยะฉัตรชัยมงคลแปลจากเรื่อง The Richest Man in Babylon สำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์ค่ะตอนนี้เรากำลังฟังเรื่องเล่าของดาบาซีดาบาซีซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะนะคะเป็นผู้ที่มีฐานะเป็นคนที่ร่ำรวยแล้วก็กำลังเล่าเรื่องให้กับทาคัตซึ่งเป็นลูกหนี้ของเขาทาคัตซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่ติดหนี้สินแล้วก็ไม่มีเงินที่จะใช้หนี้แล้วก็บอกว่าเคราะห์กรรมตามเล่นงานเขาก็เลยไม่มีเงินใช้หนี้ดาบาซีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะเล่าเรื่องตัวเขาให้ฟังและนี่ก็เป็นเรื่องของดาบาซีนะคะถ้าคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังตอนที่แล้วนะคะก็อาจจะคลิกไปฟังหลังจากนี้ค่ะจะได้ฟังได้อย่างต่อเนื่องตอนที่10ก็จะสนุกมากขึ้นนะคะดาบาซีจะสามารถหนีจากนายจ้างของเขาได้สำเร็จหรือไม่หลังจากที่ซีราภรรยาของนายเปิดโอกาสให้เขาหนีไปแล้วก็เตรียมม้าเตรียมอาหารเอาไว้ให้เราไปติดตามเรื่องราวต่อจากนี้ได้เลยนะคะบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนตอนที่10ค่ะดาบาซีไม่รีรอกล่าวขอบคุณนางด้วยความซาบซึ้งแล้วก็รีบจากมาท่ามกลางความมืดเขาไม่รู้จักภูมิประเทศในดินแดนแห่งนั้นเลยแต่จำได้เลือนรางว่าบาบิโลนอยู่ทางทิศไหนเขาจึงมุ่งหน้าข้ามทะเลทรายไปทางเทือกเขาอันไกลโพ้นขี่อูฐตัวหนึ่งแล้วก็จูงอีกตัวหนึ่งตามไปข้าเดินทางไม่หยุดเดินทางทั้งวันทั้งคืนข้าสำนึกในชะตากรรมอันสยดสยองของทาสที่ขโมยทรัพย์ของนายและพยายามหนีเรื่องนี้เป็นตัวกระตุ้นให้ข้าต้องมุ่งหน้าต่อไปตลอดเวลาอย่างหยุดไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าถูกจับได้เมื่อไหร่ตายสถานเดียวบ่ายจัดของวันนั้นข้าก็มาถึงดินแดนที่ทุรกันดารไร้ผู้คนดินแดนแห่งนั้นไม่ต่างอะไรกับทะเลทรายอูฐผู้ซื่อสัตย์ทั้งสองตัวของข้าถูกหินคมคมตำเท้าในไม่ช้ามันก็เริ่มเดินช้าลงเพราะความเจ็บปวดตลอดทางข้าไม่เจอทั้งคนและสัตว์และข้าก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมใครๆถึงหลีกเลี่ยงที่จะผ่านดินแดนแห่งนี้มันเป็นการเดินทางชนิดที่หาคนรอดมาเล่าให้ฟังได้ยากนักวันแล้ววันเล่าที่ข้าแล้วก็อูฐสองตัวต้องระหกระเหินไปน้ำและอาหารก็หมดลงแสงแดดก็แผดจ้าอย่างไม่ปราณีปราศัยเมื่อถึงวันที่สิบ
ข้าก็ร่วงลงมาจากหลังอูฐลงมานอนกับพื้นข้าไม่มีแรงอ่อนแอเกินกว่าจะปีนขึ้นไปได้อีกดูแล้วข้าคงจะต้องตายอย่างแน่นอนและคงจะต้องกลายเป็นคนที่หายสาบสูญในดินแดนที่รกร้างแห่งนี้ข้านอนแผ่อยู่เช่นนั้นจนหลับไปมารู้สึกตัวตื่นเอาอีกทีเมื่อตอนฟ้าสางข้าลุกขึ้นนั่งแล้วก็มองไปรอบๆอูฐสองตัวของข้านอนอยู่ไม่ไกลด้วยความอ่อนล้าเช่นกันอากาศเยือกเย็นแผ่ซ่านรอบข้างข้าคือแผ่นดินที่เปรียวร้างกว้างไกลสุดสายตาเต็มไปด้วยหินทรายและพืชที่มีหนามแหลมไม่มีร่องรอยของแหล่งน้ำเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่คนหรืออูฐจะกินได้ในความเงียบสงบเช่นนี้ข้าถามตัวเองว่านี่ข้ากำลังเผชิญกับจุดจบของตัวเองอยู่หรือในยามนั้นจิตใจของข้าแจ่มกระจ่างอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในขณะที่ร่างกายของข้ามันช่างแตกต่างกับจิตใจเหลือเกินริมฝีปากของข้าไม่เกรียมเกลอะเลือดลิ้นของข้าแห้งผากบวมพองกระเพาะของข้าว่างเปล่าข้ามองดินแดนเปรียวร้างนั้นแล้วคำถามก็ผุดขึ้นในใจอีกครั้งหนึ่งว่าข้ามีวิญญาณของทาสหรือว่าเสรีชนกันแน่ทันใดนั้นข้าก็ตระหนักว่าถ้าข้ามีวิญญาณธาตุข้าก็คงจะยอมแพ้เพียงแค่นี้ลงนอนแผ่ในทะเลทรายแล้วก็ตายไปก็ถือเป็นจุดจบที่เหมาะสมแล้วสำหรับธาตุที่หนีมาแต่ถ้าหากข้ามีวิญญาณของเสรีชนแล้วข้าควรจะทำอย่างไรต่อไปแน่นอนข้าจะต้องฝ่าฟันกลับบาบิโลนให้จงได้กลับไปชำระหนี้สินคนที่ให้ความเชื่อถือแก่ข้านำความสุขกลับสู่ภรรยาที่รักข้าอย่างจริงใจกลับไปหาพ่อแม่ของข้าทำให้ท่านดีใจแล้วก็มีความสุขซีร่ากล่าวไว้กับข้าว่าหนี้สินของเจ้าคือศัตรูที่ตะเพิดเจ้าออกมาจากบาบิโลนแล้วมันก็เป็นความจริงแล้วเหตุใดเล่าข้าจึงปฏิเสธที่จะยืนหยัดต่อสู้ยิ่งชายชาตรีเหตุใดข้าจึงปล่อยให้ภรรยาอับจนถึงต้องกลับไปอยู่กับบิดาของเธอแล้วสิ่งประหลาดก็ได้อุบัติขึ้นโลกดูจะเปลี่ยนสีสันไปทันทีราวกับว่าข้ามองโลกผ่านแผ่นหินโปร่งสีใดสีหนึ่งมาตลอดเวลาแล้วอยู่ๆก็มีคนมาดึงมันออกไปอย่างฉับพลันจนในที่สุดข้าก็ได้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตการที่ข้าจะต้องมาตายซากอยู่ในทะเลทรายนี่มันไม่ใช่ข้าข้ามีสิ่งที่ต้องทำรออยู่ข้าต้องกลับบาบิโลนให้ได้ไปเผชิญหน้ากับคนที่ข้าติดค้างหนี้สินอยู่ทุกคนข้าจะบอกกับพวกเขาว่าหลังจากพเนจรอยู่หลายปีโดยปราศจากโชคข้าได้กลับมาแล้วเพื่อจะชำระหนี้สินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และต่อไปข้าจะต้องสร้างบ้านให้ภรรยาและจะประพฤติตนเยี่ยงพลเมืองดีที่พ่อแม่ควรภูมิใจหนี้สินคือศัตรูของข้าก็จริงแต่คนที่ข้าเป็นหนี้ก็คือเพื่อนๆที่เชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวข้าข้าดิ้นรนลุกขึ้นยืนข้าไม่ใยดีกับความหิวไม่ใยดีกับความกระหายมันเป็นเพียงเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญระหว่างทางกลับบาบิโลนเท่านั้น
ในตัวข้าท่วมท้นไปด้วยวิญญาณของชายชาตรีที่ต้องการกลับไปพิชิตศัตรูของตนแล้วก็มอบรางวัลแด่บรรดาเพื่อนข้าโลดเราไปด้วยความตั้งใจอันยิ่งใหญ่นี้ส่วนอูฐทั้งสองของข้าเมื่อมันได้ยินน้ำเสียงของข้ากังวานขึ้นมาอีกครั้งมันก็ดิ้นรนลุกขึ้นยืนจากนั้นเราต่างกระสือกระสนมุ่งหน้าต่อไปทางทิศเหนืออะไรบางอย่างในใจข้าบอกว่าเราจะต้องพบบาบิโลนแน่ๆไม่นานเราก็พบแหล่งน้ำเราผ่านเข้าไปในดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมีทั้งหญ้าและผลไม้เราพบเส้นทางสู่บาบิโลนเพราะวิญญาณของเสรีชนซึ่งมองชีวิตว่าเป็นปัญหาชุดหนึ่งที่ต้องแก้ไขและลงมือแก้ไขมันขณะที่วิญญาณทาสจะโอดครวญว่าข้าทำอะไรได้ข้าเป็นแค่ทาสคนหนึ่งเท่านั้นเองเรามาถึงตรงนี้ดาบาสีก็หันมาทางทาคัตว่าแล้วเจ้าล่ะทาคัตกระเพาะอันว่างเปล่าของเจ้าทำให้เจ้าหัวใจกระจ่างขึ้นมาบ้างหรือยังเจ้าพร้อมหรือยังที่จะแผ่วถางหนทางกลับไปสู่การเคารพตัวเองจะมองเห็นโลกตามสีสันที่เป็นจริงหรือยังเจ้าพร้อมที่จะจ่ายหนี้สินที่มีอยู่อย่างซื่อตรงไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่และกลับไปเป็นผู้ที่มีคนนับหน้าถือตาในบาบิโลนอีกครั้งหนึ่งหรือยังทาคัตถึงกับคุกเข่ากับพื้นในตาของเขาเปียกชุ่มด้วยหยาดน้ำตาท่านทำให้ข้าเกิดนิมิตหมายใหม่บัดนี้ข้ารู้สึกว่าวิญญาณแห่งเสรีชนท่วมท้นขึ้นในตัวแล้วผู้ฟังคนหนึ่งก็ถามว่าแล้วดาบาซีชำระหนี้สินได้ยังไงสนใจในเรื่องราวนะคะดาบาซีบอกว่าเมื่อตั้งใจมั่นย่อมมีหนทางเมื่อข้าตั้งใจมั่นข้าจึงเริ่มหาช่องทางแรกสุดข้าไปหาทุกคนที่ข้าเป็นหนี้อยู่แล้วขอร้องว่าให้ข้าได้งานซะก่อนแล้วข้าจะเริ่มชำระหนี้ให้ส่วนใหญ่เขายินดีที่ได้พบข้ามีไม่กี่คนที่ด่าว่าข้าด้วยถ้อยคำรุนแรงแต่คนอื่นๆมักเสนอตัวช่วยเหลือข้ามีคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือที่ข้ากำลังต้องการมากคนคนนั้นก็คือมาทันนายทุนเงินกู้เมื่อเขารู้ว่าข้าเคยเป็นคนคุมอูฐในซีเรียเขาส่งข้าไปหาผู้เฒ่าเนบาเธอร์ซึ่งเป็นพ่อค้าอูฐที่ได้รับบัญชาจากองค์กษัตริย์ให้ไปหาซื้ออูฐดีๆหลายฝูงเพื่อใช้เป็นพาหนะในการสำรวจครั้งใหญ่ความรู้เกี่ยวกับอูฐที่ข้ามีใช้งานได้ดียิ่งเมื่อไปอยู่กับเขาข้าค่อยๆใช้หนี้ตั้งแต่เหรียญทองแดงจนถึงเงินแท่งทีละน้อยทีละน้อยจนหมดสิ้นและในที่สุดข้าก็สามารถเชิดหน้าขึ้นรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ทรงเกียรติในหมู่คนอีกครั้งดาบาซีหันมายังอาหารของเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรียกคนเสิร์ฟว่าคาวสคอไอตัวทากอาหารเย็นชืดหมดแล้วเอาเนื้อย่างร้อนกรุ่นที่เพิ่งยกจากเตามาให้ข้าอีกอ๋อเอามาเผื่อทาคัตลูกชายของเพื่อนเก่าข้าที่กำลังหิวและจะร่วมกินกับข้าด้วยล่ะยกมามากๆเพิ่งจะมาเลี้ยงตอนจบนะคะให้ได้ฟังเรื่องก่อนท้องอิ่มเดี๋ยวจะไม่มีสมาธิต้องให้หิวหิวเรื่องของดาบาซีพ่อค้าอูฐแห่งบาบิโลนโบราณก็จบลงเพียงเท่านี้
ขาได้ค้นพบวิญญาณของตัวเองเมื่อตระหนักในสัจจะที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งเป็นสัจจะที่เหล่าผู้ทรงปัญญาต่างรู้และก็ใช้มาก่อนหน้ายุคสมัยของเขาเนิ่นนานมันช่วยนำคนทุกเพศวัยฝ่าฟันผ่านพ้นความยากลำบากนานนับประการสู่ความสำเร็จและจะกระทำเช่นนั้นต่อไปให้กับเหล่าผู้มีปัญญาที่จะเข้าใจพลังอำนาจอันมหัศจรรย์ของมันใครที่ปรารถนาเช่นนั้นโปรดนึกถึงข้อความต่อไปนี้เมื่อตั้งใจมั่นย่อมมีหนทางบทต่อไปชื่อว่าแผ่นจารึกดินเหนียวจากบาบิโลนณมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม21ตุลาคม1934ศาสตราจารย์แฟรงคลินคาวเวลคณะสำรวจค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บริติชฮิลล่าเมโสโปเตเมียท่านศาสตราจารย์ที่รักแผ่นจารึกดินเหนียวที่ได้จากการขุดค้นซากปรักหักพังของบาบิโลนครั้งล่าสุดได้ถึงมือผมพร้อมกับจดหมายของคุณผมอ่านมันอย่างหลงไหลแล้วก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงตีความอักขระเหล่านั้นอย่างไม่รู้เบื่อจริงๆผมตอบจดหมายคุณได้ทันทีแต่ผมก็ประวิงไว้จนกระทั่งถอดความจารึกดินเหนียวที่คุณส่งมาพร้อมกันเสร็จหมดโดยสมบูรณ์จารึกดินเหนียวทุกแผ่นมาถึงผมโดยปราศจากความเสียหายเพราะการเก็บรักษาและบรรจุหีบห่ออย่างดีเยี่ยมของคุณคุณคงรู้สึกอัศจรรย์ใจเช่นเดียวกับคณะของเราในห้องทดลองที่นี่เกี่ยวกับเนื้อความที่แผ่นจารึกดินเหนียวกล่าวถึงสิ่งที่อดีตการอันไกลโพ้นสลัวรางพรรณนาถึงน่าจะเป็นเรื่องการผจญภัยเร้าอารมณ์ประเภทอาหรับราตรีอะไรทำนองนั้นมากกว่าแต่จารึกชุดนี้กลับกล่าวถึงปัญหาชีวิตของคนผู้หนึ่งที่ชื่อดาบาซีผู้ต้องชำระหนี้สินของตนให้หมดสิ้นทำให้รู้สึกว่าเงื่อนไขต่างๆในโลกเก่าแก่ของเรานี้มีได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายดังที่คนเรามักจะนึกกันในช่วงเวลา 5,000 ปีที่ผ่านมามันก็น่าแปลกแต่ผมรู้สึกว่าอักขระเก่าแก่นี้ถ้าจะใช้ศัพท์ของพวกนักศึกษาก็ต้องวัดแซวผมเข้าให้แล้วในฐานะที่เป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยผมควรจะเป็นมนุษย์ที่มีความคิดความอ่านรอบรู้วิชาการที่ใช้การได้หลายเรื่องหลายแขนงแต่กระนั้นคัมภีร์เก่าแก่ที่ได้มาจากใต้กองฝุ่นซึ่งทับถมซากปรักหักพังของบาบิโลนอยู่ก็ได้เสนอหนทางที่ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยในการที่จะชำระหนี้สินที่ผมมีอยู่ให้หมดไปและในเวลาเดียวกันก็ทำให้มีทองมากรุ้งกริ้งอยู่ในกระเป๋าด้วยผมว่ามันเป็นความคิดที่ดีแล้วก็ชวนให้ลองพิสูจน์ดูว่าปัจจุบันจะใช้การได้เหมือนที่เคยได้ผลมาแล้วในบาบิโลนโบราณหรือไม่ผมกับภรรยากำลังกะการที่จะลองใช้แผนของเขาดูซึ่งอาจจะช่วยปรับปรุงอะไรต่อมิอะไรให้ดีขึ้นมากขออวยพรให้คุณประสบโชคในงานทรงคุณค่าที่คุณกำลังกระทำอยู่ผมกำลังรอโอกาสที่จะได้ช่วยคุณอีกครั้งหนึ่งอย่างจดจ่อด้วยความนับถืออัลเฟรดเอชชูเบอร์รี่แผนกโบราณคดีเรามาฟังเรื่องจากแผ่นจารึกหมายเลขหนึ่งกันค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนงานเขียนของจอร์จเอสเคลเซนสุริยะฉัตรชัยมงคลแปลจากเรื่อง The Richest Man in Babylon นะคะก็เป็นหนังสือจริงๆก็เป็นหนังสือ How to ที่เสนอแนวคิดในการบริหารจัดการเงินแล้วก็ข้อคิดที่จะทำให้เรามีสติในการจัดการทรัพย์สินของเราแต่ว่าเขียนในรูปของนิยาย
ทีนี้มาฟังข้อความนะคะในแผ่นจารึกหมายเลข1เรื่องราวของดาบาซีคนที่เพิ่งจะกลับมาจากการเป็นทาสในซีเรียแล้วก็มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะจ่ายหนี้ที่ติดค้างเอาไว้แล้วก็ต้องการที่จะกลับมาเป็นคนมีฐานะเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นคนที่สามารถจะทำให้ภรรยามีชีวิตที่สุขสบายทำให้พ่อแม่มีความภาคภูมิใจกลับมาอีกครั้งเรื่องราวของดาบาซีได้ถูกจารึกลงบนแผ่นดินเหนียวเพื่อเป็นการบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ทำไปซึ่งดาบาซีเป็นคนบันทึกไว้เองโดยบอกว่าบัดนี้เมื่อพระจันทร์เต็มดวงข้าดาบาซีผู้เพิ่งกลับมาจากการเป็นทาสในซีเรียพร้อมด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะชำระหนี้สินทั้งหลายที่มีอยู่ให้หมดไปและกลับเป็นคนมีฐานะควรค่าแก่ความนับถือในบาบิโลนมาตุภูมิแห่งข้าอีกครั้งหนึ่งข้าจะขอจารึกลงบนแผ่นดินเหนียวเพื่อเป็นการบันทึกไว้อย่างถาวรถึงกิจกรรมที่กระทำลงไปซึ่งช่วยให้ข้าบรรลุความมุ่งมาตรอันสูงส่งได้ในที่สุดด้วยการแนะนำอันชาญฉลาดของมาทันนายทุนเงินกู้ผู้เป็นเพื่อนที่ดีของข้าข้าจึงตกลงใจที่จะกระทำตามแผนการที่เขากล่าวว่าจะช่วยให้บุรุษผู้มีเกียรติทุกคนพ้นจากหนี้สินมาสู่ความมั่งคั่งและเคารพตนเองแผนนี้รวมถึงจุดประสงค์3ประการที่เป็นความหวังและความปรารถนาของข้าเอาไว้ด้วยประการแรกแผนนี้ดำเนินไปเพื่อความมั่งคั่งในอนาคตของข้าดังนั้นข้าจะต้องเก็บ1ใน10ส่วนของทั้งหมดที่ทำมาหาได้ไว้เป็นของตนเองเพราะมาทันกล่าวด้วยปัญญาเมื่อเขาบอกข้าว่าบุรุษผู้เก็บเงินและทองคำซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ไว้ในถุงของตนจะปฏิบัติชอบต่อครอบครัวและภักดีต่อกษัตริย์ของตนบุรุษผู้มีเหรียญทองแดงไม่กี่เหรียญในถุงเงินจะไม่ใส่ใจต่อครอบครัวและไม่ใส่ใจต่อกษัตริย์ของตนแต่บุรุษผู้ไม่มีอะไรเลยในถุงเงินจะโหดร้ายต่อครอบครัวและช่อชนกษัตริย์ของตนเพราะว่าหัวใจของเขาเองนั้นขมขื่นยิ่งดังนั้นบุรุษผู้ปรารถนาจะบรรลุความสำเร็จจะต้องมีทองกระทบกันกรุ้งกริ้งในถุงเงินมีความรักต่อครอบครัวและความภักดีต่อกษัตริย์ของตนอยู่ในหัวใจประการที่สองแผนนี้ดำเนินไปเพื่อว่าข้าจะสามารถเลี้ยงดูภรรยาซึ่งกลับมาอยู่กับข้าด้วยความภักดีได้มาทันกล่าวไว้ว่าการเอาใจใส่ดูแลภรรยาผู้ซื่อสัตย์อย่างดีจะเติมความเคารพตนเองลงในหัวใจของบุรุษและเพิ่มความแน่วแน่มั่นคงให้กับเจตจำนงที่จะบรรลุจุดประสงค์ของตนยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นเองเจ็ดในสิบส่วนของเงินทั้งหมดที่ข้าทำมาหาได้จะใช้จ่ายไปในการหาบ้านอยู่เสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่และอาหารเลี้ยงชีพพร้อมด้วยรายจ่ายพิเศษเล็กน้อยสักจำนวนหนึ่งเพื่อว่าชีวิตของเราจะได้ไม่แห้งแล้งความสุขสำราญเสียเลยทีเดียวแต่เขาก็ย้ำกับข้าว่าพึงระวังให้จงหนักอย่าใช้ให้เกิน7ใน10ส่วนเด็ดขาดเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของแผนการอยู่ที่จุดนี้ด้วยข้าจะต้องกินอยู่ในวงเงินจำนวนนี้และไม่ซื้อในสิ่งที่ไม่อาจซื้อได้ด้วยกำลังเงินในจำนวนนี้นั่นคือข้อความในแผ่นจารึกหมายเลข1ทีนี้มาดูข้อความแผ่นจารึกหมายเลข2ประการที่3แผนนี้ดำเนินไปเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินที่มีอยู่ด้วยเงินที่ข้าทำมาหาได้ดังนั้นแต่ละครั้งที่พระจันทร์เต็มดวง
2ใน10ส่วนของเงินทั้งหมดที่ข้าทำมาหาได้จะต้องแบ่งปันอย่างยุติธรรมเพื่อใช้คืนเหล่าผู้ที่เชื่อถือข้าซึ่งข้าเป็นหนี้อยู่ในระยะเวลาที่แน่นอนช่วงหนึ่งหนี้สินทั้งหมดก็จะหมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้ข้าจึงขอจารึกนามของทุกคนที่ข้าค้างหนี้สินอยู่พร้อมจำนวนเงินที่ข้าเป็นหนี้เอาไว้ณที่นี้ด้วยจากนั้นดาบาสีก็แจกแจงว่าเป็นหนี้ใครเท่าไหร่เช่นเป็นหนี้ฟารูช่างทอผ้าเงิน2แท่งเหรียญทองแดง6เหรียญเป็นหนี้สินจาช่างทำเก้าอี้เงิน1แท่งเป็นหนี้อัชมาเพื่อนด้วยเงิน3แท่งเหรียญทองแดง1เหรียญเป็นหนี้ซานคาเพื่อนเงิน1แท่งเหรียญทองแดง7เหรียญเป็นหนี้อัสคามีเพื่อนเหมือนกันเงิน1แท่งเหรียญทองแดง3เหรียญเป็นหนี้ฮารินซีช่างพลอยเงิน6แท่งเหรียญทองแดง2เหรียญเป็นหนี้ไดอาเบเคอร์เพื่อนของพ่อเงิน4แท่งเหรียญทองแดง1เหรียญเป็นหนี้อัลคาฮัตเจ้าของบ้านเช่าเงิน14แท่งเป็นหนี้มาทันในทุนเงินกู้เงิน9แท่งเป็นหนี้บีเรจิกชาวนาเงิน1แท่งเหรียญทองแดง7เหรียญต่อจากนี้คือข้อความต่อจากนี้เนี่ยเลอะเลือนไม่อาจจะถอดความได้นี่คือข้อความบนแผ่นจารึกหมายเลข3ขออภัยบนแผ่นจารึกหมายเลข2ค่ะส่วนข้อความบนแผ่นจารึกหมายเลข3ดาบาซีก็บอกว่าข้าเป็นหนี้คนเหล่านี้รวมกันทั้งหมดแล้วเป็นเงิน119แท่งและเหรียญทองแดง141ชิ้นเพราะหนี้สินจำนวนนี้และมองไม่เห็นทางชดใช้ด้วยความโง่เขลาข้าจึงปล่อยให้ภรรยากลับไปอยู่กับพ่อของนางแล้วก็หนีจากบ้านเกิดของตนไปแสวงหาความมั่นคงทางลัดที่อื่นเพื่อที่จะพบกับความวิบัติและกลายเป็นทาสที่ถูกเหยียบย่ำบัดนี้มาทันได้แสดงให้ข้าเห็นแล้วว่าข้าจะใช้หนี้สินที่มีอยู่ด้วยเงินที่ไม่มากนักในการทำมาหากินได้อย่างไรข้ายิ่งตระหนักในความเขลาของตนเองมากขึ้นไปอีกในการที่ข้าตะเลิดนี้จากผลแห่งความฟุ่มเฟือยของตนไปเช่นนั้นข้าไปหาเจ้าหนี้ทุกรายและอธิบายกับเขาว่าข้าไม่มีสมบัติใดที่จะชำระหนี้คืนให้ได้นอกจากความสามารถในการที่จะทำมาหาได้ของข้าเองและข้าตั้งใจจะแบ่งปัน2ใน10ส่วนทั้งหมดที่หามาได้นั้นผ่อนใช้ให้อย่างสม่ำเสมอด้วยความซื่อตรงนี่มากที่สุดที่ข้าจะจ่ายได้แล้วหากเขาอดทนสักหน่อยภายในระยะเวลาหนึ่งข้าก็จะคืนได้หมดอย่างแน่นอนอัชมาผู้ที่ข้าคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดด่าว่าข้าอย่างรุนแรงข้าจากเข้ามาด้วยความรู้สึกถูกเหยียบย่ำบิเรจิกชาวนาขอให้ข้าจ่ายคืนให้เขาก่อนเพราะว่าเขากำลังขัดสนส่วนอัลคาฮัตเจ้าของบ้านเช่าไม่ยินยอมและยืนยันว่าจะเล่นงานข้าแน่เว้นแต่ข้าจะชำระคืนให้เต็มจำนวนเท่านั้นนอกนั้นทุกคนที่เหลือต่างเต็มใจยอมรับข้อเสนอของข้าดังนี้เองข้าจึงตั้งใจแน่วแน่ขึ้นไปอีกที่จะฝ่าฟันไปให้ได้โดยเชื่อว่าการจ่ายหนี้สินที่มีอยู่ง่ายกว่าการหลีกลี่หนีหน้าถึงแม้ว่าเจ้าหนี้บางรายจะไม่พอใจแต่ข้าก็จะปฏิบัติต่อทุกรายด้วยความยุติธรรมอย่างที่สุดสิ่งที่ดาบาซีทำนี้ต้องบอกว่าเป็นความกล้าหาญอย่างมากทีเดียวนะคะในการที่เผชิญหน้ากับลูกไม่ใช่ลูกหนี้สินะกับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ที่ทุกคนต่างก็อยากได้เงินในส่วนของตัวเองกลับคืนมาก่อนต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากมาถึงแผ่นจารึกหมายเลข4พระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งหนึ่งแล้วข้าได้ทำงานหนักด้วยจิตใจอันปลอดโปร่ง
ภรรยารักของข้าสนับสนุนความตั้งใจที่ข้าจะปลดเปลื้องหนี้สินเพราะการตัดสินใจที่รอบคอบของเราเมื่อเดือนที่แล้วข้าจึงหาเงินได้19แท่งจากการเลือกซื้ออูฐที่กำลังดีและขาแข็งแรงมาให้เนบาเธอร์ได้เงิน19แท่งไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะดาบาซีจึงแบ่งเงินจำนวนนี้ตามแผนการที่เขาวางไว้คือเก็บ1ใน10ไว้7ใน10จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประทังชีพอีก2ใน10เขาก็เอาไปแตกเป็นเหรียญทองแดงแล้วก็เอาไปผ่อนใช้หนี้อันนี้น่าสนใจนะคะนี่เป็นการบริหารจัดการเงินในช่วงที่เป็นหนี้1ใน10เก็บไว้7ใน10เอาไว้ใช้2ใน10เอาไปใช้หนี้เอาไปผ่อนใช้ดาบาซีบอกว่าข้าไม่พบอัชมาจึงฝากไว้กับภรรยาของเขาบิเรจิกชื่นชมข้ามากจนแทบจะคว้ามือข้าไปจูบมีเอาคาฮักเท่ารายเดียวที่บ่นงึมงำแล้วก็บอกว่าข้าจะต้องมาจ่ายให้เร็วกว่านี้ซึ่งข้าก็ตอบไปว่าถ้าปล่อยให้ข้ากินได้นอนหลับปราศจากความวิตกกังวลนั่นแหละจึงจะทำให้ข้าสามารถจ่ายคืนได้เร็วกว่านี้คนอื่นๆทุกรายต่างขอบอกขอบใจและยกย่องในความพยายามของข้าด้วยเหตุนี้เมื่อสิ้นเดือนแรกหนี้สินของข้าจึงลดลงไปคิดเป็นเงินเกือบ4แท่งนอกนั้นข้ายังเหลือเก็บอีก2แท่งซึ่งไม่มีใครจะมายุ่งด้วยได้หัวใจของข้าไม่เคยเบิกบานเช่นนี้มานานแล้วพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งหนึ่งแล้วข้าทำงานอย่างหนักแต่ไม่ประสบความสำเร็จนักซื้ออูฐได้ไม่กี่ตัวหาเงินได้แค่11แท่งเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรข้ากับภรรยาก็ยังคงยึดมั่นในหลักการถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วก็ต้องกินแต่พวกผักเท่านั้นข้าเก็บไว้1ใน10ของเงิน11แท่งนั้นในขณะที่ใช้7ส่วน10ในการประทังชีพข้าต้องประหลาดใจเมื่ออัชมายอมรับการจ่ายคืนของข้าแม้จะเป็นจำนวนน้อยนิดบีเรจิกก็เช่นกันเอาคาฮัตโมโหโกรธาเมื่อข้าบอกว่าหากไม่ปรารถนาจะรับเพราะมันน้อยเกินไปก็คืนให้ข้าได้เขาเริ่มมีไมตรีจิตขึ้นส่วนรายอื่นก็พอใจเช่นเดียวกับคราวก่อนลูกนี่มีความสุขแฮปปี้กันหมดทุกคนถึงแม้ว่าจะได้ทีละเล็กทีละน้อยแต่เมื่อลูกหนี้มีความตั้งใจในการที่จะใช้หนี้โอ้โหแค่นี้ก็เป็นอะไรล่ะเป็นสวรรค์ของเจ้าหนี้แล้วนะคะในการที่ไม่ต้องตามไล่ล่าลูกหนี้มีความหวังที่จะได้คืนพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ข้าก็เบิกบานใจยิ่งข้าไปเจออูฐงามฝูงหนึ่งข้าเลือกซื้อตัวงามงามมาได้หลายตัวเดือนนี้ข้าถึงมีรายได้เป็นเงินถึง42แท่งข้ากับภรรยาจึงซื้อรองเท้าและเครื่องแต่งกายที่จำเป็นมาหลายอย่างเราได้ลิ้มรสเนื้ออันโอชะอีกด้วยเราชำระหนี้สินทั้งหมดคิดเป็นเงินกว่า8แท่งคราวนี้แม้แต่เอาคาฮัตก็ไม่บ่นอะไรอีกหลักการนี้มันช่างดีจริงๆนำพวกเราให้พ้นจากหนี้สินแล้วก็ยังเพิ่มพูนความมั่งคั่งขึ้นอีกด้วยพระจันทร์เต็มดวงผ่านไปแล้ว3หนตั้งแต่ข้าเริ่มจารึกข้อความลงบนแผ่นดินเหนียวนี้แต่ละครั้งข้าเก็บ1ใน10ของรายได้ทั้งหมดไว้กับตัวเองประทังชีพด้วย7ใน10ของรายได้ทั้งหมดแม้ในเดือนที่ขาดแคลนและจ่ายคืนให้เจ้าหนี้2ใน10เสมอ
ในถุงเงินของข้าบัดนี้มีเงิน21แท่งที่เป็นสมบัติของข้าอย่างสมบูรณ์มันทำให้หัวของข้าตั้งตรงและเดินเหินในหมู่เพื่อนได้อย่างเต็มภาคภูมิเริ่มมีความภาคภูมิใจเชิดหน้าชูตาไม่ต้องหลบซ่อนดาบาซีบอกว่าในส่วนภรรยาของเขานางก็ดูแลบ้านเรือนได้อย่างดีแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อันเหมาะเจาะงดงามคือไม่ต้องกระเบียดกระเสียนแล้วและทั้งคู่ก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันหลักการนี้ทรงคุณค่ายังไม่อาจจะสรรหาถ้อยวาจามาบรรยายได้มันไม่ได้ช่วยให้ทาสเก่าคนหนึ่งกลายมาเป็นบุรุษผู้ทรงเกียรติหรอกหรือมาถึงแผ่นจารึกหมายเลข5ซึ่งดาบาซีก็บอกว่าเมื่อถึงพระจันทร์เต็มดวงอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้นานทีเดียวที่เขาไม่ได้จารึกลงบนแผ่นดินเหนียวอีกเลยเวลาผ่านไป12เดือนเต็มวันนี้เขาจะต้องจารึกซะหน่อยเพราะเป็นวันที่เขาชำระหนี้สินจำนวนสุดท้ายหมดสิ้นลงแล้ววันนี้เป็นวันที่ข้าและภรรยาฉลองความสำเร็จกันอย่างเบิกบานยิ่งเราได้บรรลุจุดหมายที่ได้ตั้งใจมั่นไว้แล้วหลายสิ่งที่อุบัติขึ้นเมื่อข้านำหนี้สินจำนวนสุดท้ายไปชำระเจ้าหนี้แต่ละรายเป็นเรื่องที่จะประทับอยู่ในความทรงจำของข้าไปนานแสนนานอัชมาขอให้ข้าอภัยต่อถ้อยคำบริพาทที่เขาเคยกล่าวกับข้าและกล่าวว่าข้าเป็นคนที่เขาปรารถนาจะเป็นเพื่อนด้วยมากที่สุดตอนนี้อยากเป็นเพื่อนด้วยแล้วเมื่อจ่ายหนี้หมดส่วนอัลคาฮัดเท่าก็ไม่เลวเลยเขากล่าวว่าครั้งหนึ่งเจ้าเคยเป็นก้อนดินเหนียวปวกเปียกอาจจะกลายเป็นรูปทรงใดก็ได้ตามใจใครก็ตามที่เอื้อมมือไปแตะแต่บัดนี้เจ้าคือทองสำริดที่สามารถจะมีเหลี่ยมคมของตนเองได้หากต้องการใช้เงินหรือทองเวลาใดก็ตามจงมาหาข้าแล้วก็ไม่ใช่เอาคาฮัตคนเดียวที่ให้ความนับถือเขาคนอื่นๆอีกมากก็พูดถึงเขาด้วยอากัปกิริยาที่แตกต่างออกไปคือเริ่มได้การยอมรับนับถือกลับมาภรรยาของเขาก็มองเขาด้วยแววตาเจิดจ้าชนิดหนึ่งที่ทำให้บุรุษเกิดความเชื่อมั่นในตนเองว้าวสุดท้ายดาบาซีบอกว่าด้วยหลักการนี้ทำให้ข้าประสบความสำเร็จมันทำให้ข้าสามารถปลดเปลื้องหนี้สินทั้งมวลและยังมีทั้งทองและเงินอยู่ในถุงเงินข้าขอรับรองแผนนี้ต่อทุกคนที่ปรารถนาจะก้าวไปข้างหน้าเพราะมันได้ช่วยให้ทาสเก่าพ้นจากหนี้สินและมีทองคำในถุงเงินดังนี้แล้วมันจะไม่ช่วยให้ทุกคนพบความเป็นไทยแก่ตัวเองหรือข้าเองก็เช่นกันข้าเองยังคงปฏิบัติตามหลักการนี้ต่อไปเพราะความเชื่อมั่นว่ามันจะทำให้ข้ากลายเป็นบุรุษผู้มั่งคั่งเหนือคนทั้งหลายในการข้างหน้านี่คือเรื่องราวของดาบาซีคนที่เคยมีหนี้สินล้นพ้นตัวเคยตกเป็นทาสหนีไปจากชะตากรรมที่คุกคามแต่เมื่อเขากลับมาเผชิญหน้าโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้กลับมาสู้อย่างมีหลักการและในวันหนึ่งด้วยความตั้งใจด้วยความกล้าหาญเขาก็สามารถที่จะกอบกู้ฐานะและก็กอบกู้ศักดิ์ศรีกลับมาได้สำเร็จตอนต่อไปมาอ่านจดหมายของอัลเฟรดเอชชูเบอรี่แผนกโบราณคดีอีกฉบับหนึ่งนะคะ
แล้วก็จะเป็นเรื่องบุรุษผู้มีโชคที่สุดในบาบิโลนสนุกแล้วก็น่าสนใจแล้วก็น่าทดลองทำด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ